มันหาไม่ได้อะอันนี้ 4,000 กันเหรียญหาชื่อดิหาไม่ได้เนี่ยสำหรับคุณอาเป็นเลยเนี่ยตัวละแสนมาใครอยากได้ปะรุ่นแรกๆเลยรุ่นบุกเบิกอันนี้หมวกอะไรคะท็อปกันเท่าไหร่คะใบนี้ค่ะทุกคนใครเคยเห็นตะเกียงรุ่นนี้บ้างเพราะชื่อช่องมอสลาวันวันก็มาจากนี่นะคะป้ายถนนมันคือตัวอะไรเอาไปเถอะได้เท่าไหร่คนกันเองอะเสื้อมอสลาวันอวันคอลเลคชันใหม่ผ้าเกรดพรีเมียมและหมวกมอสลาวันอวันสนับสนุนช่องมอสได้ด้วยการสั่งซื้อโดยสแกน QR code หรือ LINE @มอสลาวันอวันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะเห็นแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะอยากจะบอกว่า20องศานะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลองบีชนะคะในลอสแอนเจลิสนะก็ขับมาประมาณเท่าไหร่อ่ะ40นาทีได้นะคะก็วันนี้พามาตลาดแนวแบบเขาเรียกว่าของแอนทีคหายากนะคะวันนี้เราจะมารุ้นกันว่าเราจะเจออะไรนะก็ไปเดี๋ยวเราไปข้างในก่อนเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ไม่รู้ว่าตอนนี้บัตรมันราคาเท่าไหร่แล้วเนาะไปก็ค่าเข้าตลาดนะคนละ10เหรียญ2คนก็20 600กว่าบาทนะตลาดที่นี่เขาจะมีทุกวันอาทิตย์เฉพาะอาทิตย์ที่3ของเดือนเท่านั้นนะคะวันนี้มองไปเหมือนคนน้อยๆเลยเสื้อตัวนี้เทพป่ะมันจะเป็นแบบหนังแล้วก็มีปักนะให้ถ่ายว่าตัวนี้เท่าไหร่นี่ราคา10เหรียญ350นะคะตอนนี้ค่าเงินบาทโอ้โหรู้สึกว่าจะอ่อนค่านะนี่แล้วก็ทั้งแถวนี้นะคะเขาบอกว่า10เหรียญหมดเลยนะเนี่ย10เหรียญหมดเลยแค่แบบมาร้านแรกก็แบบร้านนี้เขาหลากหลายมากเลยอะ yeah. อันนี้เสื้อแนวแบบดีๆเยอะเลยนะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้12เหรียญนี่ตัวนี้18เหรียญเนี่ยดูดิอันนี้20เหรียญเฮ้ยสวยๆเยอะเลยอันนี้เป็นผ้าบานาน่าวินเทจนะมอสชอบไอเนี้ยพกหัวมากอันนี้เป็น Made in USA นะคะ8เหรียญนะแต่จริงๆไอ้ลายอย่างเงี้ยก็ของจีนเยอะนะโอ้อันนี้รวมหมวกเลยเนี่ย New England Green ใบเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกไว้นี่ก็สวยเนี่ย Excuse me how much is itfive all five right all okay ใบละ5เหรียญนะคะโอ้ใครที่ชอบแนวแท็กเตอร์นะพวกจอร์เรนเดียหรืออะไรนะนี่โหยนี่พวกองค์พวกอาร์มอะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะคนเขาชอบนอกจากมาดูของนะมอสจะชอบดูการสไตล์การแต่งตัวของคนที่มาเดินตลาดที่นี่นะจะไม่ใช่แค่เสื้อยืดเกงขาสั้นอะนี่ใครสายกล้องร้านนี้เพียบกล้องวิดีโอเนี่ยโอ้โหวิดีโอแบบมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยแคนนอนเป็นรุ่นใส่ฟิล์มไหมน่าจะใส่ฟิล์มมันคือตัวอะไรไก่นกหรือชนเผ่าอ่ะให้ทายดูไม่ออกจริงอันนี้เป็นกระเป๋าติดมอเตอร์ไซค์ของฮาร์เลย์นะเปิดใครชอบ Excuse me how much is it 45 เขาขาย2ใบนี้45เหรียญนะคู่ละ45ไม่แพงนะมาที่นี่มันต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าแต่ละอย่างนี้มันมีดีเทลแล้วก็ต้องค่อยๆมองนะ
ร้านนี้เขาจะเป็นเกี่ยวกับแบบนักบินอะไรอย่างนี้เนาะมีหลายๆอย่างแนวเรือแนวนักบินแนวอะไรบ้างอันนี้เครื่องทำแซนด์วิช89 เหรียญนี่ไงเป็นแซนด์วิชสมัยก่อนนี่กระเป๋าใส่อะไรเนี่ยคือมันใหญ่มากนะพอมอสนั่งแล้วเปรียบเทียบกับตัวมอสสิเป็นกระเป๋าหนังแบบใบใหญ่อันนี้เป็นร้านของน้องวัยรุ่น2คนนะเขาก็เอารถมาจอดขายแต่ชอบการจัดร้านของเขานะเนี่ยวางๆอย่างเงี้ยวางๆอย่างเงี้ยคือขายคุ้นๆไหมอันนี้เป็นไฟกระพริบกระพริบนะแต่ว่าทำมาจากนี่ค่ะปลอกลูกปืนนะไอเดียดีมากเลยอะร้านเนี้ยอันนี้อะไรอันนี้แบบอันนี้ไหมตอนได้ปลามาแล้วก็ช่างยังไงคลาสสิกสุดๆเลยอ่ะยังใช้ได้นะมีแบบกิโลกับพาวบอกน้ำหนักหมดเลย Excuse me how much is it? $5 5 เหรียญเอง200เอาไว้ไหมเผื่อไปตกปลาซานดิโก้อันนี้สมัยเป็นยุคที่ยังไม่มีตลับเมตรนะเขาก็จะใช้อันนี้กลางโซ so. อ๋อเป็นอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวมันยังไงวะดึงนี่ไปเรื่อยอ๋อไอ้ชายจะดูเป็นแบบอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆสมัยยุคยังไม่มีแบบตลับเมตรนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปบิดของเราพังโอ้นี่อันนี้รวมเลยนะใครชอบตกปลาหรือว่าใครจะชอบแบบเล่นเซิร์ฟหรือว่าอันนี้ไว้แบบช่วงหิมะสโนว์หรือว่าเหงาๆก็มีกระติบข้าวเหนียวนะคะเอาไว้นั่งกินริมทะเล How much is it? That one's 60ร้านนี้นะคะเขาจะขายเป็นผ้ากิโมโนนะแล้วก็จะเป็นคนญี่ปุ่นมาขายมอสก็ยังไม่เห็นไอ้นี่นะร้านไทยที่แบบเอาของไทยมาวางขายนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นอย่างหนังสือเล่มนี้ก็เลย10 เหรียญข้างในเป็นอะไรอ่ะเราก็อ่านไม่ออกเนาะเขาก็มาขายนะเล่มละ350เสื้อเท่เห็นเสื้อกัดขาดนี่นึกถึงพี่ต้องเตนะจะเป็นแนวพี่ต้องเตแบบเสื้อกัดขาดโอ้เสื้อร้านนี้เสื้อหนังเสื้ออะไรเงี้ยเท่ๆเยอะเลยนะมีเสื้อฮาร์ลงฮาร์เลย์ดิวิสันตัวใหญ่มากนี่ไซส์เท่าไหร่เนี่ยโอ้นี่เขาพลาดอย่างนี้เลยนะคือของขายไม่จำเป็นต้องแขวนนะสวยแหมร้านนี้แนวมากนะผู้ชายหลายคนนี่ปื้มเลยนะหนังสือเพย์บอยแต่ถ้าคนไทยต้องอะไรนางนวลเหรอเล่มเหลืองมอสก็ไม่รู้มอสดูมอสฟังเขามานี่คนขายก็แนวนะเป็นสเก็ตบอร์ดแบบเป็นไม้ๆอะไรเงี้ยเขาก็มาวางขายนะน่าจะไม่ได้เอาไปเล่นหรอกเน้นประดับบ้านThis is a signal for the train, right? For the train. Oh. How much is it? I just wondering. It's at 200. 200. Oh, so heavy. ทุกคนใครเคยเห็นตะเกียงรุ่นนี้บ้างโคตรเก่าอ่ะอันเนี้ย Wow. อันนี้เป็นตะเกียงแบบใช้กับรถไฟนะจะมีไฟสีแดงสีเขียวอะไรอย่างนี้นี่อันนี้ข้อมูลต้องเขียนว่าจากชิคาโก้ถามป้าเขาบอกว่าอันละ200 เหรียญนะคะก็ประมาณ 7,000 ป้าบอกว่าไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่ว่ามันเก่าแก่มากๆโอ้ร้านนี้นี่เขารวมภาพแบบปริ้นเก่าๆนะปี196080ต่ำสุดโอ้โหปี1927สวัสดีครับขอสมัครเป็นมารีนใช่ป่ะหรือเนวี่โอเวอร์50ปีอันนี้เป็นชื่อของคนที่เขาเป็นเจ้าของหมวกเปล่านึกถึงจ่าโอเลยทหารเรือนี่US 101 how much is it 125 can I see it ทุกคนมอสอยากได้ป้ายนี้มากเลยเพราะว่าชื่อช่องมอสลาวันวันก็มาจากนี่นะคะป้ายถนน101อ๋อมันเป็นของใหม่120 เหรียญเท่ว่ะก็คือขับมาได้จริงๆเหรอหรือลาก
รถเก๋มากรถเก๋มากร้านนี้พี่ตะก้องชอบนะแต่ว่าไม่ได้ชอบเรื่องที่เขาขายป้ายนะชอบรถโฟกว่าโฟกน่าจะแบบหลายมี2ประตูมี4เขาเรียก4ประตูนะเก๋ๆดีแล้วก็มีคนยืนอยู่ด้วยตกใจอ่ะนะดูที่ลองขึ้นเขาดิ แล้วดูคนๆที่นั่งในรถก่อนเท่แนวมากยิปปี้นี่เขาเอาพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกน็อตพวกอะไรเงี้ยมาทำเป็นรูปรถเนี่ยเออขายไอเดียขายดีไซน์นะโอ้อันนี้จักรยานมันมีเครื่องด้วยนี่เท่เนาะเห็นมั้ยมีเครื่องด้วยมีเครื่องตรงนี้เท่าไหร่สิ500อันนี้เขาบอกยังใช้ได้อยู่นะคันละ500เหรียญประมาณเกือบ 20,000 โอ้ทุกคนอยากจะบอกว่าหมวกนี้หนักมากมันเป็นหมวกแบบสงครามกันกระสุนนะฟังดิฟังเสียงข้างในยังดีอยู่เลยนะนี่ผ่านการยิงมาแล้วหรือเปล่าค่ะอันนี้ร้านพี่เหรอคะอ๋อใช่ค่ะโอ้ครูของมอสอยู่เหมือนกันอ้าวเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ทุกคนเราเจอพี่เขาเป็นคนไทยด้วยนะคะขายมานานแล้วค่ะประมาณกี่ปีได้คะขายตั้งปี94อ่ะค่ะเกือบ30ปีแล้วนะคะส่วนใหญ่ตลาดที่พี่ขายนี่ก็จะเป็นก็ขายโรสโบว์แล้วก็ลองบีชที่ขายแล้วก็ท็อปแฮงก้ามาร์เก็ตใช่อันนี้ตัวเท่าไหร่พี่พี่เรียก250 250เป็นเชอริฟเลยแล้วของพวกนี้เอามาจากไหนอ่ะก็ไปหาซื้อค่ะแต่พี่ซื้อมันของมันมีอยู่มันมีที่บ้านอยู่แล้วไงเพราะว่าทำมานานมันก็มีของใช่ไหมพี่มี Facebook มีขายออนไลน์เปล่าเผื่อคนไทยดูอยู่แล้วเผื่อสั่งพี่ขายในeBay อ๋อใน eBay เหรอใช่ๆมีชื่อเปล่าก็เป็น Asterix Lonely Star Asterix โอเคอ่ะลองตามหาดูนะร้านพี่เขาก็มีหลากหลายมีรองเท้ามีหมวกมีโอหลายๆอย่างเลยนะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะรุ่นแรกๆเลยรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกผมเริ่มประมาณปี83 93ทำที่นี่ขายของ1983 1983หนูยังไม่เกิดเลยพี่หอกหักพี่เป็นคนจังหวัดอะไรตอนอยู่เมืองไทยเด็กเทพเด็กเทพแล้วมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะ40มาปี78จ้ะเดี๋ยวคนกรุงเทพจริงๆแต่สำเนียงเหมือนสุพรรณหรืออะไรสักอย่างอ๋อไปอยู่เมืองกาญอ๋อคนกาญโนแต่เด็กเทพเด็กเทพเด็กเทพก็บอกอ่ะยืนยันว่าเด็กเทพอันนี้หมวกอะไรคะท็อปกันหมวกอะไรเป็นไอ้พวกฝูจอมของอิรักดูจากผ้าเนี่ยโอ้นี่จะเป็นหมวกการไม่ Desert Stormแต่ว่าอันนี้เป็นของน่าจะของจริงเลยครับผมใช่ครับมีนี่แล้วก็มันก็มีอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ตรงนี้อ่ะฮะอือที่บอกครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันอยู่เท่าไหร่คะใบนี้ขายตั้ง85 85 2งานแล้วหิวหวีไปกับหิวหวีกลับเนี่ยยังขายไม่ได้แล้วเอาอันนี้พี่มาซื้อหรือขายอ๋อพี่ก็ขายอยู่นี นี่เป็นสเก็ตแล้วก็เป็นกล่องใส่สเก็ต45เหรียญพร้อมสเก็ตกล่องคลาสสิกมากนี่แนวอเมริกันนะแนวเขาเรียกฮิปปี้เขาจะชอบแบบเป็นอย่างเงี้ยฮิปปี้ติดโอ้นี่ก็จักรยานเท่เนี่ยเลมอนพีเลอร์ How much is it? 1500นี่คันนี้นะเขาบอกว่า 1,500 เหรียญเกือบ 50,000 นะเท่มากเป็นแบบสไตล์เม็กซิกันนะโอ้ใครสะสมบาร์บี้ใช่บาร์บี้ไหมบาร์บี้รุ่นแบบวินเทจน้องนอนอาบแดดจนแย่แล้วนะคะนี่ราคานะคะกล่องละ40เหรียญ50เหรียญประมาณ 1,500-2,000 เนาะเดี๋ยววิวแชร์ก็มีเหรอ600เหรียญฟัน 20,000 คลาสสิกมากฮิปเห็นอะไรอ่ะ
โอ้$5 $10เฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าน่าจะดีกว่านะเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่เหมือนเป็นที่นั่งของของเด็กปะเอออันนี้เป็นรถเข็นแบบของเด็กแล้วตอนไปซื้อของอะไรเป็นนั่งอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยซื้อประจำบ้านไปเลยโอ้เอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้เจอร้านคนไทยอีกร้านนึงมีหลายร้านมากมาเดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะไหนคนไหนเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านครับเนี่ยอันนี้แย่งกันแย่งกันมาตลาดวินเทจปกติเราเห็นวัยรุ่นแบบสไตล์แนวๆนี่ไหนแต่คุณลุงโชว์หน่อยดิโชว์โชว์หน่อยนี่คนขายอันนี้ไม่ใช่ขายผมไม่ใช่คนขายอ้าวแล้วเขาอันนี้แนวไหนคะแนวไหนฮะแนว1940 something อันนี้แนวไหน19เลยคะ19ไม่รู้นึกไม่ออกลงขายเสื้อผ้าวินเทจมานานหรือยังคะเริ่มก็95ครับ1995 1995โทษนะคุณลุงตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรคะสระบุรีผมสระบุรีอ้าวจำไม่ได้แปลว่ามาอยู่อเมริกานานแล้วใช่ไหมคะกี่ปีแล้วมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กคุณลุงชื่ออะไรยังไม่ได้ทับชื่อเลยลุงแมนนี่มีตัวไหนเด็ดๆของร้านบ้างไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วตัวนี้เก่าประมาณยังไงบ้างอันนี้ก็คิดว่าปัน50ได้ครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มที่200กว่าแล้วถ้าตัวข้างๆเนี่ยคะก็ประมาณนั้นครับตัวนี้ยังไงคะคุณลุงบิ๊กอีฮะเป๊กด้วยรีวายบิ๊กอีเลยเหรอมีเป๊กเห็นมั้ยมันยังไงคะตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้าง You come back for a jacket? It fit you? เอาละ You want? This one? 8,000 Huh?US dollar. This one sell you 25 back. Wow. 25 what? 2500. We have good hands. Oh, thank you. คุณลุงตัวนี้ขายเท่าไหร่อันนี้4,000 4,000 เหรียญ 4,000 เหรียญตัวนี้มันพิเศษยังไงอ่ะคุณลุงช่วยขอเป็นความรู้หน่อยค่ะ501Double X ซานฟรานซิสโกเขาเน็บอย่างนี้ก็เน็บอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเวลาเขาเน็บแต่ตัวนี้มันมีแค่3ลูกแล้วเวลาเขาเปิดปุ๊บพอเปิดงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพลึบตัวเป็นแสนเขาเปิดกันอย่างนี้ไอ้นี่มันผ้าแข็งไงมาก่อนนั่นแหละผ้ามันจะแข็งก็ดึงกระชากนี้ได้ก็ดึงกระชากนี้ก็ดับเล็กมันก็อย่างนี้ไงก็มีนี่คือได้เส้นเดียวใช่ไหมรอบเอวใช่ไหมอันนี้จะเดินได้โซ่ใช่ไหมรอบเอวเหมือนกันถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่ทั้งโซ่จะไม่ดึงได้เดี่ยวแบบนี้แต่ถ้าบิ๊กอีรุ่นไหนโซ่เดียวแต่ไม่มีเป๊กมันก็อีกรุ่นนึงอะไรเงี้ยถ้ามีเป๊กนี่ก็ถ้ามีเป๊กรุ่นเก่าโอ้ยนี่กระดุมยังแบนนะถ้ากระดุมนูนๆหน่อยนะยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งเก่าไปยิ่งเก่าใหญ่อันนี้บิ๊กอีใช่ไหมปัจจุบันตัวอีมันตัวเล็กอยู่จะเห็น2หน้าส่วนมากจะเห็น2หน้าแต่ถ้าตราบใดถ้าอยู่เห็นอันนี้หน้าเดียวแล้วอีกไม่มีอันเนี้ยหน้าเก่าถ้าเข็บนี่นะนี่บางทีนี่แม่นยาวถึงขนาดนี้อันนี้ป้ายหนังนี่ป้ายหนังถ้าตรงนี้เป็นป้ายกระดาษใช่มั้ยไอ้รูเบลตัวเนี้ยมันจะออฟเซตอยู่ตรงนี้ออฟเซตแต่ถ้าพวกรุ่นป้ายหนังเก่าก็อยู่ตรงเซ็นเตอร์ไลน์ที่เขาพูดริมแดงคือตรงไหนมันจะแดงก็นี่ไงถ้าในราคาที่นี่เนี่ยเน็บตรงเนี้ยแดงๆเนี่ยตรงเนี้ยเส้นแดงๆมันไม่ได้แดงแจ๋เนี่ยสำหรับคุณเอาไปเลยเนี่ยใส่ได้ไปเลยถ้าใส่ไม่ได้นะแม่เนี่ยเป๊ะเลยมึงตัวละแสนร้อยเลยฮะถ่ายได้ไปเลย100เหรียญตัวละแสนมาใครอยากได้ป่ะไม่อันนี้แต่งตัวให้เสื้อมันอันนี้อันนี้กระดุมเหล็กประมาณ50 13ดาวขอให้อันนี้อะไรชื่ออะไรวะชื่อของคนวิสตินอ
US Army fighter by day love by night drinker by choice ready to fight ตัวนี้ขายเท่าไหร่คะ200เหรียญหาเปล่าเนี่ยอยู่ลองใส่ดูดิถ้าหลวมๆนะโอ้โหเจ๋งแล้วมึงโอ้โหยังใส่ไม่เต็มเลยลุงบอกเจ๋งแล้วเนี่ยแจ๋วดิถ้านี่ขนาดผมสีดำนะนี่ขนาดผมสีดำนะแต่ถ้าผมบลอนด์นะโอ้โหยิ่งขึ้นใหญ่อัลลอฮ์ไม่คุยได้เท่าไหร่คนกันเองอ่ะเฮ้ยตอบไม่ได้ดิอยู่มานี่เดี๋ยวขอโทษจำหน่อยถลกอีกนิดแจ๋วดิ200เหรียญโอ้โหเห็นแล้วป่ะผ้ามันเป็นลายๆเห็นไหมค่ะเนี่ยเป็นลายๆเนี่ยเห็นไหมไม่มีลายอ๋อไหนอ่ะเปรียบเทียบแล้วถ้าที่บ้านกระดุมนี่เป็น US Marine โอ้โหยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งเก่าใหญ่ตอนนี้ยังไงคะอันนี้กระดุมโดนัทดาวเป็นรูปดาวนะอันนี้ก็ประมาณ50แต่ถ้าเป็นกระดุมโดนัท US Marine สีแมทเทียลนี่จะไม่ใช่สีเขียวแล้วจะเป็นสีคล้ายๆกับสีกากีอันนั้นยิ่งเก่าอันนั้นยิ่งอันนี้ก็เกือบจะ World War II อยู่แล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยแต่นี่ไอ้2ตัวเนี่ย2ตัวนั่นน่ะเอาไปเถอะแล้วอันนี้ข้างหลังนี่ก็คือเราอันนี้ก็บอกว่ามาใส่ดีคนชอบมันก็เอาไปปากกันมันเป็นคำขวัญของเขาว่าอย่างเครื่องบินเนี่ยแม่งทิ้งกี่ลูกแม่งก็ติดไปหมดเลยอ่ะทิ้งกี่ลูกอันนี้ทิ้งกี่ลูกโหอื้อเลยอื้อเหรอ เอาอันนี้ก็สมัยสงครามเวียดนามหมดเอาไปอีกตัวไอ้ตัวนั้นยิ่งแย่ตัวเนี้ยสวยเอาละคนลุงขายเก่งอ่ะคนลุงขายเก่งอ่ะอ้าวอยู่หาไม่ได้ได้ไงเออมันหาไม่ได้อ่ะได้แล้วนะหาไม่ได้แล้วนะก็มีอีกเนี่ยไม่มีตัวนี้เท่าไหร่นะคะคุณลุง2อ่ะเชื่อดิหาไม่ได้ลุงคะอันนี้ส่งมอบนะคะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะนี่หนูไว้ใจคุณลุงมากเพราะว่าเอาบอกตามตรงนะถ้าหนูไปซื้อร้านอื่นหนูก็กลัวย้อมแมวแต่คุณลุงไม่ย้อมหนูย้อมหมาเฮ้ยเข้าไหมขอบคุณมากเข้าอันนี้200เหรียญนะคุณลุงบอกว่าซื้อไปแล้วคุ้มแน่นอนขอบคุณนะเจ้าขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณเนี่ยน้องสาวลูกสาวเนี่ยสวยไหมเนี่ยคนไทยขายเก่งคนไทยขายเก่งมึงหลอกเงินเขาจังคุณลุงเขานอกจากวินเทจเขาก็จะมีนี่อันนี้เป็นเสื้อจักรยานนะ Made in USA นะตอนนี้ขายเท่าไหร่คะคุณลุง15อันนี้15เหรียญนี่ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็โดนคุณลุงตกนะคะมอก็ได้เสื้อมาแล้วมาเรามาเดินต่อตอนนี้โหทุกคนเที่ยงกว่าแล้วเพราะปกติที่เนี่ยประมาณบ่ายโมงกว่าๆเขาก็เริ่มเก็บของกันแล้วนะคะมันจะเป็นแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดร.มาตินเพียบเลยอ่ะสเกมีทำไมสิ60เขาขายอยู่ที่60เหรียญนะคะนี่มีแบบอุ๊ยเนี่ยที่นี่แพทเยอะมากเลยเขาขาย2เหรียญนะประมาณ70อุ๊ยมีชื่อมอสมั้ยน่าจะยากเนาะมีไหมมีเช่นชื่อมอสน่าจะไม่มีอ่ะร้านนี้5เหรียญ5เหรียญทุกอย่าง5เหรียญขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างมีทุกอย่างที่เราคิดว่าเราจะไม่เอาอันนี้ก็เอามาขายเหรออันนี้อะไรอ่ะคือลูกอะไรอ่ะชอน5เหรียญ5เหรียญเนี่ย5เหรียญถ้าใครสะสมดีๆเผลอๆเอาไปขายต่อได้กำไรเยอะเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเบสบอล Angel Stadiumมาชอบนะที่นี่อ่ะเขาจะเป็นเด็กแนวเยอะแล้วของที่เขาขายก็จะแบบแนวๆอะไรอย่างเงี้ยดูกระเป๋านี่ดิก็เก๋ๆอุ๊ยแก้วการ์ตูนเนี่ยใครสะสมอ่ะน่ารักงั้นเลยเนาะใบละ20นะ
ป็นของโค้กอ่ะโคคาโคล่าอยู่ข้างอันนี้อะไรอีกไอ้ตัวนั้นก็ยังสงสัยมาเจอตัวนี้ก็ยังสงสัยต่ออืมเฮ้ยอันนี้มันยังไงเนี่ยอ้าวแล้วอันนี้ก็ตัวอะไรอีกฮะที่นี่มันมีแต่ตัวแปลกๆนั่นเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนาะที่เขาน่าจะแบบเอาของสะสมของตัวเองมาขายหรือเปล่าเนาะอันนี้ใครสายเบสบอลนะเป็นสมุดการ์ดสะสมนะเสื้อนี่มันสวยจริงๆถ้าใครชอบวินเทจนะคะก็ต้องเป็นเสื้อตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนมอสนะคะเป็นเสื้อเกรดพรีเมียมนะคะก็ข้างในนี้ได้นะคะเสื้อมอสลาวัน101นะคะมีกันหรือยังที่ยังไม่มีเดี๋ยวมอสแปะไว้ตรงนี้นะคะสามารถสแกนสั่งซื้อได้นะคะก็อยากจะบอกว่ามาเดินตลาดวินเทจแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นของที่เราเจอมันก็จะมีของแปลกๆของอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์หนักมากเพราะว่ามอสเจอคนไทยที่มาขายของวินเทจอยู่ในตลาดในลองบีชในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอร้านเดียวเจอถึง2ร้านเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเราก็ได้เห็นสินค้าได้เห็นอะไรแล้วก็ได้เห็นอาชีพของคนที่นี่ด้วยแล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อมอสลา101ไปใส่นะจ๊ะโอเควันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนจ้า